ันดับที่10ก็คือ3สาวลูกทุ่งสุดฮอตเจนนุ่นโบวงซุปเปอร์วาเลนไทน์ที่สร้างปรากฏการณ์เพลงฮิตติดหูคนไทยมาแล้วบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยลีลาไม่ธรรมดาจริงๆเลยบางทีเวลามันจะดังมันก็มาแบบไม่รู้ตัวนะค่ะตอนที่ไม่ได้ทำเพลงเนี้ยก่อนหน้านี้ไปทำอะไรกันบ้างอ่ะในช่วงที่แบบหยุดงานวันไหนไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตเราก็จะมีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจครอบครัวอย่างนุ่นน่ะค่ะอย่างนุ่นก็ช่วยพ่อกับแม่ขายไก่ทอดค่ะที่ตลาดนัดค่ะที่ตลาดนัดค่ะเจนก็เปิดร้านขายข้าวแกงบ้านแม่ยายค่ะข้าวแกงค่ะก็ข้าวแกงทุกอย่างก็ไม่ใช่ข้าวแกงใต้ข้าวแกงไทยๆนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอย่างโบโบไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะไปทำอะไรอ่ะก็เลี้ยงหลานบ้างแล้วบางทีก็มีรับถ่ายแบบใช่หลานกว่าลูกก็เปล่าลูกอยากพี่ลูกอยากมีแต่ยังไม่มีผัวเนี่ยสิโอ้มันไม่ยากหรอกมานี่มาอะไรจ้ะก็มีถ่ายแบบชุดไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายวิวมีไหมวิวก็มีค่ะมีไหมตรงนู้นแหมมันมองไม่ชัดไปตรงนู้นมองไม่ชัดมองไม่ชัดโอ้ยพอจะปาดให้ล้มทั้งยืนเชียวโอ้โหนี่ถ้าเป็นกูสี่ต่ำแตงสี่เลยนุ่นเนี่ยร้องเพลงของใครถ้าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็จะร้องเพลงของแม่พึ่งของพี่สุนารีอะไรแล้วโบได้ทุกแนวค่ะทุกแนวเลยแบบนี้ได้ไหมคะแนวเนี้ยเล็กๆหม่ำไม่ใหญ่ๆหม่ำทำครับว่าเล็กๆอย่างนี้นี่ลองโม่เขาดูดิเขาได้นะไหนลองโม่ให้ดูดิโม่ให้ดีดิแม่ทั้ง3สาวเนี่ยมีเสน่ห์เหลือเกินเลยครับนอกจากเสียงร้องเนี่ยจะเพราะแล้วครับยังมีฝีมือการทำอาหารอีกด้วยโบนชอบกินไหมน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาเนี่ยกินได้ค่ะกินได้นะเมื่อก่อนแม่ทำแต่พอแม่ไม่อยู่ก็ไม่ได้ทำกินแกะปลาทูไม่มีท่าเลยนุ่นช่วยโบด้วยคนไม่อยากกินน้ำพริกปลาทูดิเนี่ยอยากกินอย่างอื่นเนี่ยหน้าท่าทางเดี๋ยวเราก็จะผัดพริกให้แบบสุกนิดนึงนะคะให้มีสีสันหน่อยสุกมันต้องใส่น้ำมันด้วยเหรอนิดนึงค่ะพี่หม่ำมันจะได้ไม่ติดกระทะค่ะมันจะไม่เลี่ยนเหรอไม่เลี่ยนค่ะรับรองว่าแซ่บทุกรสชาติเลยค่ะเชียงรายทำให้กินแบบไหนคะได้กินไหมคะมันเป็นพริกอ่องนะครับแสดงว่ามันนุ่มหวานมันนิ่มเปรี้ยวนะคะใช่ครับครับฉากดีเนาะเยอะจังเยอะจังพอพริกเริ่มหอมเดี๋ยวเราจะเอาไปตำนะคะทำไมไม่ทอดเอาเลยมันจะได้ง่ายขึ้นเละสิคะถ้ามาตำแล้วอ่ะมันก็เละใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเดี๋ยวตำเลยค่ะน้องนุ่นนี่นะคะปิดแล้วใช่ไหมคะหอมแม่ค้าเนี่ยดูง่ายนะหยิบใส่หยิบใส่หน่อยฮะให้มากินอยากดูโบตำอ๋ออยากเห็นโบตำใช่ไหมคะทำได้อ๋ออยากเห็นโบตำเฮ้ยเอาเกียรตินะถ้าตำนี้เดี๋ยวสากหักหรอ